สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องเอมินทีวีให้เฮียตีด้วยนะครับวันนี้มาพูดถึง Air Asia นะครับตอนนี้ Air Asia ได้เปิดตัวของ Air Asia Line อย่างเป็นทางการแล้วเนาะก็ทําน่าเป็นแท็กซี่ก่อนหน้านี้เป็นแท็กซี่นะครับล่าสุดน่าจะเป็นตัวของป้ายดำด้วยมั้งรู้สึกเพราะว่ากลุ่มที่เฮียเคยอยู่วิ่งกับคาร์เนี่ยเขาไปอบรมมาแล้วทั้งแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่ก่อนนั้นเนี่ยเขาเปิดรับสมัครใช่ป่ะแล้วล่าสุดก็จะเป็นตัวของรถที่รับคนผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้คู่แข่งแก็บก็มาอีก1ค่ายเนาะตอนนี้ก็จะมีแกร็บใช่ไหมโบอินไดเวอร์นะครับบอนกูนะครับบอนกูนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนนี้เป็นแอร์เอเชียก็เขาก็พยายามทำเป็นซูเปอร์แอปเนาะซูเปอร์แอปก็คือทุกอย่างนะครับจองรถจองเครื่องบินนะครับจองโรงแรมนะครับก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับตามหัวเมืองใหญ่ๆก็พยายามนะครับกดติดตามพวกช่องทางเกี่ยวกับพวกแอร์เอเชียไว้จริงๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยกลุ่มคนแรกๆเลยเนาะก็จะเป็นแท็กซี่ยังไงเขาต้องไปหาคนขับแท็กซี่ก่อนแน่นอนนะครับตามพวกปั๊มแก๊สทั้งหลายนะครับหรือตามพวกอู่แท็กซี่ทั้งหลายหรือสหกรณ์แท็กซี่เขาจะเข้าไปที่นั่นก่อนแน่นอนนะครับส่วนที่เป็นป้ายดำเนี่ยก็ค่อยตามมาทีหลังนะครับใครที่ยังหาแอปพลิเคชันเสริมเพิ่มเติมหารายได้เพิ่มมันอาจจะไม่ได้เป็นช่องทางหลักของพวกคุณแน่ๆนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าณวันหนึ่งคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีลูกค้าเรียกในแอปอื่นๆอาจจะมีแอปเอเชียในการเรียกแต่แอปเอเชียเนี่ยอย่าคิดว่าไม่รู้ว่ามันคิดระยะทางเป็นยังไงนะครับสำหรับแท็กซี่ก็คงคิดตามมิเตอร์ละมั้งเหมือนไลน์มันมีไลน์แท็กซี่อันนึงไลน์แท็กซี่ก็มีค่าบริการ20บาทน่าจะจำถ้าไม่ผิดเนาะก็จะมีค่าบริการประมาณนี้แล้วก็ทุกอย่างก็ตามมิเตอร์ส่วนป้ายดำก็คงจะเป็นนะครับตามราคาตามแอปแต่ปัญหาของ Air Asia เนี่ยรู้สึกจะไม่มีเงินสดนะครับลูกค้าจะต้องจ่ายผ่านพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นพวกบัตรเครดิตเดบิต True Money Wallet หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะไม่มีนะเงินสดแต่ว่าถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยไม่แน่ใจนะครับถ้าสายแท็กซี่ยังไงดูคลิปเนี่ยก็เล่าให้ฟังหน่อยถ้าได้รับงานผ่าน Air Asia เนาะก็คอมเมนต์มานิดนึงนะครับเพราะว่าเฮียไม่ได้วิ่งแท็กซี่แต่ว่ามาบอกกันเนาะมีหลายๆแอปหลายๆช่องทางนะครับรถ1คันมีสัก10แอปสบายๆหางานได้สบายๆเลยนะครับวันนึงควบคุมงานให้ดีนะครับพยายามควบคุมการทำงานเวลาแล้วก็การพักผ่อนให้ดียังไงก็ได้เงินกันยาวๆแน่นอนส่วนโรบินฮูดไลท์ก็เงียบเหลียวนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องคือมันต้องมีทีมงานที่ต้องมานั่งซัพพอร์ตกับคนขับใหม่ๆแน่นอนนะครับแต่เฮียคิดว่าคงเป็นต้นปีหน้าแหละนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยตัวของโรบินฮูดที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าปีนี้เขาจะมีช่องแชทให้กับทางลูกค้ากับคนขับก็ยังไม่มีเงียบไปเลยก็ยังไม่มีตอนนี้ก็มีตัวของเคพัทมานะครับที่สามารถสั่งผ่านแอป Robinhood ได้นะครับวันนี้ก็จบการแจ้งข่าวนะครับเรื่อง Air Asia Line นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวมาแจ้งกันในช่องทาง YouTube นี้นะครับสวัสดีครับ